คนเยอะมากแกดูคนรอไม่ใช่คนรอคิวแบบเยอะมากเราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินทุกวันเทศกาลมีงานเราถึงกินเราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินทุกวันแค่ตอนเราเจอกันเราถึงกินสวัสดีค่ะคุณแอมมี่คนเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มต้องทำยังไงอะแอร์ผสมกัน3อันเหรอใช่ผสมกัน2อัน3อันก็ได้อุ๊ยเอาไงดีอ่ะเอาอันนี้น่าจะอร่อยสุดจริงๆแล้วเราต้องชิมก่อนมั้ยว่ารสชาติอันไหนเป็นยังไงเราจะได้แบบชอบกินหวานหรือชอบกินเผ็ดอุ๊ยมันอร่อยแล้วนะเผ็ดมากอันนี้หวานอันนี้2อันนี้ผสมกันอร่อยเหรออุ๊ยอร่อยน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มแล้วอันนี้เป็นชุดใหญ่นะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็มีชุดผักด้วยมีคอนย่างกันย่างกันย่างกันอ่ะน้องแอมไหนเล่าสิว่ามันอร่อยยังไงเล่ามาเล่าไม่ได้พี่แอมต้องลองกินเองความรู้สึกอะแบบมันอร่อยยังไงถึงได้ชวนมากินอะน้ำจิ้มที่เนี่ยอร่อยแล้วก็หมูเขาอะเป็นหมูหมักที่แบบมันไม่เยิ้มเยิ้มเหมือนที่อื่นอะแต่แม่งนุ่มเกินปะต้องลองกินจริงๆแล้วก็เป็นหมูหมักแบบติดมันอะที่อื่นมันจะเป็นหมูแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี่ยเป็นหมูติดมันถ้าใครชอบกินมันๆเนี่ยคือแบบก็รู้สึกว่าไปกินกับน้องแอมทีไรก็ชวนกินแต่หมูติดมันเนื้อติดมันแต่ว่านางไม่อ้วนไงแต่ว่าเราอะตุกคำแรกของเราจะผิดหวังหรือว่าจะประทับใจก็ไม่รู้เฮ้ยอร่อยว่ะดีอ่ะคือน้ำจิ้มอ่ะมันมีทั้งหมด3อันใช่ป่ะคือเราสามารถเข้ามาผสมกันอ่ะตามรสที่เราชอบได้เลยบางร้านมันจะแบบว่าน้ำจิ้มสูตรเดียวของร้านใช่ป่ะอันนี้มันมี3สูตรก็คือชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเยอะหน่อยหมูติดมันแกสั่งมาเพิ่มอีกจานนึงนะคะพวกเรากินกันไม่พอนะคะเป็นสายกินจุย่างกันอย่างนัวเนียเลยนะคะอันนี้เป็นหมูหมักนะคะก็จะแบบผ่านนุ่มๆคือนุ่มมากเลยอ่ะไม่รู้ก่อนใช้อะไรหมักอร่อยมันหมูกับผักกับคุณน้องแอมพี่กิติยาที่พามากินเพราะว่ามันอร่อยแบบเขาใส่กัญชานะพี่อ้ําเขาใส่กัญชาหรอกัญชายังไม่ถูกกฎหมายถ้าไม่ได้น้องแอมพามากินเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่ามันอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปขอพรพระเนตรอีกกินแล้วก็ขอพรด้วยทั้งรวยทั้งปังทั้งอิ่มโอ้ยยอดตอนนี้นะคะเราก็จะเกิดพิธีการจุ๊บหมูฝั่งตรงข้ามเพราะว่าฝั่งเรานั้นยังไม่สุกจุ๊บก่อนนะจ๊ะขอก่อนน้องแอมก็จะเสิร์ฟทุกคนเลยเพราะว่านางมาก่อนนางตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วเดี๋ยวเริ่มแบบเครื่องช้าแล้วอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกดีต้องมาลองกินเองขอที่นี่ก็วันนี้ติดแล้วอ่ะเนี่ยอากาศเหมือนฝนจะตกอ่ะแต่ถ้าว่าฝนตกอ่ะเขาก็จะมีแบบไอ้นั่นอ่ะเลื่อนออกมาแล้วก็เป็นหลังคาปิดได้ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะน้องแก้วเป็นไงบ้างคะครั้งแรกครั้งแรกที่กินเหรอคะน้ำจิ้มอร่อยแซ่บเนาะจิ้มดีใช้กี่อันผสมกันอ่ะ3เหมือนกันป่ะอุ๊ยรสเออ3เหมือนกันเลยอร่อยหมูเป็นไงบ้างธรรมดาหมูธรรมดาแต่น้ำจิ้มดีอร่อยแตกต่างจากที่สุพรรณบุรีมั้ยคะแต่น้ำจิ้มบ้านเนาะอร่อยเนาะขายได้มั้ยบ้านเราอร่อยเนาะแต่ไม่ได้นะเออเดี๋ยวต้องพาไปกินสุพรรณสุพรรณของดีสุพรรณมันจะเป็นเหมือนกันมั้ยอ่ะเหมือนเหมือนเค้าเรียกน้ำจิ้มอะไรเนาะจิ้มบ้านเราจะบอกว่าถ้ามันไม่อร่อยอยู่สุพรรณขายไม่ได้นะเจ๋งสุพรรณเลือกกินมากอันนี้ว่าไงไหนเมาซิอร่อยไหมเหมือนแก้วเลยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยแค่อย่างเดียวเลยน้ำจิ้มเมืองหมูอะไรไม่มีคอมเมนต์เลยโอเคหนูว่าแบบหมูก็เหมือนธรรมดาแหละธรรมดาเหมือนหลายร้านอ่ะเหรอน้ำจิ้มอร่อยแต่ว่ามันดูสะอาดกว่าหลายร้านอ่ะใช่เพราะว่าเขาจัดมาให้เรามันก็เลยไม่เป็นเซนหมูเหมือนแบบไปกินตามร้านที่แบบเป็นบุฟเฟ่เนาะย่ามน้องกินเบคอนเออเอาสิดูดิอัมเป็นไงบ้างเบคอนดีเนาะมีแบบมีมันมีอะไรกรุบกรับกรุบกรับอุ้ยรสเนาะเยี่ยมอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นทริปหมูกระทะธรรมดานะคะเป็นทริปเดทด้วยค่ะพาเนื้อคู่มากินกันด้วยนะคะวันนี้พาเนื้อคู่น้องเมย์ว่าไงบ้าง
ลดเนาะให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนให้9.5เพราะตัดคะแนนที่เกียรติเดินทางและนู่นอยู่พระโขนงนะจ๊ะแต่ว่านั่งแก๊ปมาครับเป็นแก๊ปมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะแก๊ปไบค์ขยันเวอร์แอมที่มันไม่มีเนื้อใช่ไหมมีแต่หมูอย่างเดียวไม่มีเนื้อเป็นผู้หิวโหยค่ะย่างกันไม่หยุดเลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปลาหมึกแต่ว่าเป็นหนวดปลาหมึกเอาน้ำปลาหมึกเอาน้ำแข็งปะปลาหมึกสดกรุบ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 มากเลยอ่ะอร่อยอยากให้เห็นเสียงมันดังมันไม่ได้เห็นให้ได้ยินมันกรุบกรุบมากเลยอ่ะน่าจะแบบ ASMR แบบลดเลยอ่ะปลาหมึกตัวเนี้ยน้องข้างๆอ่ะอิ่มไปแล้วแต่พี่แอมอ่ะยังไม่ถอยเลยอ่ะกินให้คนอื่นไม่ได้กินเองเออพี่แอมขอใจดีใจบุญสุนทานด่าคนอื่นเออมันจุกๆมากเพิ่มหมูแล้วเพิ่มหมูอีกทำไมกินจุกๆมึงเนี่ยทำไมเพราะว่าพี่แอมเลี้ยงจริงเหรอดีใจจังเลยอ่ะพี่แอมใส่เสื้อฟ้าพี่แอมพาหรอบอกเลยว่าพี่แอมเป็นคนแบบนี้นั่นแหละตัวจริงก็เป็นแบบนี้อันนี้ตัวปลอมเป็นการแสดงเป็นนักแสดงช่องเจ็ดเธอไม่รู้หรอปิดท้ายด้วยแตงโมจ้าแตงโมฉ่ำๆอุ้ยตายแล้วนี่คือที่เรากินกันเหรอน้องแอมเอาจริงๆว่าถ้าเกิดว่าเราไปกินบุฟเฟ่ต์ท่าน235บาทเอาไปแข่งหวยได้นะเนี่ยสำหรับพี่อ้ำนะคะพี่อ้ำคิดว่าหมูกระทะของคุณเปิ้ลรสชาติถือว่าใช้ได้วัตถุดิบโอเคน้ำจิ้มอ่ะมันจะมีแบบ3อันใช่ป่ะก็แล้วแต่ใครชอบเป็นไหนก็ปรุงเอาตามใจชอบนะคะแต่สำหรับพี่อ้ำอ่ะพี่อ้ำรู้สึกว่าก็ยังมีที่แบบรสชาติที่แบบสู้ได้อยู่นะคะถ้าให้คะแนนเนาะก็เหมือนที่น้องเมย์เมื่อกี้บอกให้9เต็ม10เพราะว่าเดินทางลำบากนิดนึงแล้วก็คิวเยอะนะคะต้องรอคิวนานก็เลยรู้สึกว่าขอหักคะแนนอันหนึ่งนะคะแต่ที่เหลือก็คือให้เต็มได้ค่ะเพราะว่ารสชาติถือว่าผ่านจ้าปสช.ก็มาว่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปกินแบบนี้นะคะกินยั่วๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ YouTube Channel พี่อ้ําด้วยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์อะไรก็ได้ใต้คลิปเลยจ้าไปแล้วโต๊ะนั้นเท่าไหร่คะหมดไปเท่าไหร่คะ840อะไรวะโต๊ะนี้เป็นพันเลยอ่ะงงมากเลยอ่ะ5คนป่ะ5หรือ6ตัวน้อง4เหรอโอ้โหโต๊ะเจ๊กินกันแบบไม่เหลือเลยอ่ะหมูก็ไม่เหลือเลยนะหมูมันก็เกือบจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยหนูก็หมดได้ค่ะว่าสั่งหมูมันเพิ่มด้วยโอ้ยเพิ่มไป6-7อันน่ะ